ครับก็กราบสวัสดีทุกท่านนะครับผมคลิปนี้นี่เป็นคลิปผมมาทําไว้เก็บประวัติเฉยๆนะครับก็ไม่ได้มีนะครับมาทําความรู้หรือว่ามาแบ่งปันสาระอะไรมากมายนะครับผมคลิปนี้ผมมาเก็บประวัติเอาไว้มาย้อนดูนะครับก็เป็นมาคัดปลานะครับหนึ่งคอกเป็นนีโมกาแล็กซี่นะครับที่ตั้งใจทํานะครับเน้นให้หางมันใหญ่กว่าเดิมนะครับก็คือเน้นทางด้านของใบหางนะครับไม่ได้เน้นทางด้านของทรงสวยนะแต่ว่าเน้นไปทางนะครับหางใหญ่กว่าเดิมนะครับอันนี้ผมไม่ได้เก็บถ่ายพ่อแม่พันธุ์ไว้นะก็คือถ่ายไว้แค่ตัวเมียนะครับตัวที่เป็นแม่พันธุ์ตัวที่เป็นพ่อพันธุ์นี้ไม่ได้ถ่ายนะครับตัวพ่อพันธุ์จะเป็นนีโมเบสเหลืองซึ่งรุ่นลูกนี่ไม่มีเข้าเหลืองนะครับจะมีที่เป็นเหลืองเป็นเยลโล่เลยก็คือเป็นปลาหลุดจากข้องนีโมอยู่แล้วนะครับซึ่งมันไม่เข้าเบสส้มก็คือเหลืองก็คือเหลืองเลยเป็นเหลืองดําอะไรอย่างเงี้ยนะครับประมาณนี้เนี่ยเห็นไหมเป็นเหมือนพวกเยลโล่ไทเกอร์นะครับมีแน่นอนนะครับใครที่ทํานีโมนะนี่ดูให้ดูนี่นะครับเห็นไหมก็คือเป็นเหลืองดํานะครับมีเยอะแยะนะครับในคอกนี่ก็อีกหนึ่งตัวนะตอนนี้ลูกปลาก็อายุ3 เดือน4 เดือนนะครับประมาณนี้เกือบ4 เดือนแล้วผมเพิ่งมาคัดขึ้นนะค่อนข้างจะแน่นด้วยคอกนี้นะครับเอามาเก็บประวัติเฉยๆเพราะว่าจะเอาขึ้นฟอร์มตอนนี้ก็คือนะครับสีสันนี่ไม่ได้เน้นเท่าไหร่แต่จะเน้นขึ้นไปดูหางหลังจากฟอร์มแล้วนะครับก็มาดูว่าจะได้สักประมาณกี่ตัวคอกนี้ที่คัดขึ้นรอบแรกเราจะคัดเฉพาะตัวที่ได้ไซส์ได้ขนาดนะครับตัวเล็กๆเราจะขุนไว้ในอ่างนี้ก่อนเนาะก็นะครับชมกันไปเรื่อยๆแล้วกันผมจะคัดลงไว้ในนี้นะครับก็พอได้นะครับสีก็เป็นนิโมกาแล็กซี่นะจริงๆแล้วสีนี่ผมไม่ได้เน้นเท่าไหร่อย่างที่บอกจะเน้นทางด้านของใบหางเดี๋ยวมาดูอีกทีหลังขึ้นฟอร์มไปแล้วว่าหางเขาจะกางนะครับตึงขนาดไหนเนาะใบหางจะใหญ่กว่าเดิมหรือเปล่าเดี๋ยวผมจะนะครับไปด้วยความรวดเร็วเลยจะได้ไม่เสียเวลานะครับทุกท่านด้วยมันก็มีหลายแบบนะในคอกคอกนี้ค่อนข้างเยอะมากคือผมจะคอกนี้เนี่ยคัดเขียวออกไปประมาณน่าจะ20 กว่าตัวนะครับปลาเขียวที่คัดออกไปก็คือปลาใสยังไม่ได้คัดนะแต่ปลาใสเนี่ยมีน้อยเท่าที่ดูส่วนใหญ่มันมาทางเหลืองนะครับทางสีเหลืองผมจะไม่ค่อยคัดออกเยอะมากคอกนี้เพราะว่าอย่างที่บอกนะครับคือถ้ามันเป็นปลาเขียวแล้วหางมันใหญ่ผมก็ต้องเก็บทําต่อเน้นใบหางของมันหางมันใหญ่ก็ต้องเก็บทําต่อคอกนี้สังเกตว่าตัวเมียจะน้อยมากนะครับเท่าที่ตักขึ้นมานี่เพิ่งเห็นตัวเมีย2 ตัวนี่นะแต่ก้านหางก็นะครับเห็นแล้วก้านหางนี่นะชี้ขึ้นบนเลยนะครับก้านแรกแต่อยากได้ก้านหางที่เปิดมากกว่านี้นะครับเราต้องหาดูเรื่อยๆเดี๋ยวผมจะตัดไปตอนผมคัดเสร็จแล้วเลยนะแล้วก็ไปดูกันในนะครับผ้าขาวว่าได้ประมาณกี่ตัวครับเยอะแค่ไหนแล้วก็ได้นะครับตัวที่เข้าตาบ้างหรือเปล่าเนาะแต่จริงๆแล้วยังดูไม่รู้หรอกนะครับผมต้องให้มันพองอีกทีนึงตอนอยู่ในโหลฟอร์มนะครับเดี๋ยวตัดไปตอนดูตอนที่คัดเสร็จแล้วเลยดีกว่านะครับเนี่ยมันเยอะมากเลยเพราะว่าถ้าเกิดถ่ายทุกตัวนี่ก็น่าจะมีหลายนาทีนะครับเป็นครึ่งชั่วโมงดูแล้วนะเพราะว่ามันต้องเลือกนะครับบางตัวเอาขึ้นไม่ได้ก็ยังไม่เอาขึ้นนะครับไปเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปดูตอนคัดเสร็จแล้วเลยครับผมไปกันเลยเอาโอเคครับตอนนี้ผมก็คัดมาแล้วนะครับจํานวนหนึ่งนะตอนนี้เสียงอาจจะไม่ได้ชัดเหมือนตอนแรกนะครับเพราะว่าไมค์มันแบตหมดไปแล้วนะตอนนี้เอาไมค์ไปชาร์จแบตอยู่ก็อันนี้พูดสดเลยแล้วกันนะครับก็พยายามพูดเสียงดังจะได้ยินเนาะอันนี้ก็คัดนะต่อจากเมื่อกี้นี่ก็ได้มาประมาณนี้นะครับได้มาประมาณนี้ก็หยุดคัดก่อนเพราะว่าเกิดอาการนะตาลายนะครับหน้ามืดนะก้มคัดนานๆ
เพราะว่าแค่นี้ก็เยอะแล้วนะครับนี่ยังเหลืออีกเยอะมากทุกคนดูนี่ยังไม่ได้เอาขึ้นอีกเยอะมากเลยนะครับคอกนี้ค่อนข้างแน่นจริงๆนะครับแต่ว่านะครับไซส์มันก็หลายตัวก็ยังไม่ได้เนาะอาจจะมีอยู่นะครับไซส์ใหญ่ๆก็จะเหลือไม่กี่ตัวแล้วจะคัดขึ้นมานี่หมดอีกอย่างนะครับคัดเยอะกว่านี้น่าจะไม่ได้นะครับของวันนี้เพราะว่าอันนี้ผมจะเอาขึ้นมาฟอร์มทางด้านนี้นะครับก็มีประมาณแค่ร้อยกว่าใบนะครับโหลดอันนี้ที่ล้างเอาไว้มีแค่ร้อยกว่าใบเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคัดเยอะกว่านี้คิดว่าน่าจะที่ฟอร์มน่าจะไม่พอนะทุกคนก็นะครับอย่างที่บอกคอกนี้เป็นการพัฒนาของใบหางนะครับเน้นใบหางก็ผมเอาขึ้นมาเนี่ยเพื่อหวังที่จะหาตัวที่หางใหญ่นะในแบบที่ผมต้องการลักษณะสีสันก็นะครับสีอาจจะไม่ได้โดดเด่นมากเท่าไหร่สำหรับชุดนี้เนาะเพราะว่าไม่ได้เน้นสีแต่ว่าเน้นใบหางเป็นหลักนี่นะประมาณนี้นะครับให้ดูกันนี่นะครับการที่เราเพาะปลารอดเยอะๆมันจะดีอย่างนี้นะครับแล้วก็เหลือข้างในอีกเยอะมากอันนี้เราจะขุนไว้ก่อนนะครับขุนไว้เพื่อให้นะครับตัวเล็กๆเนี่ยมันได้กินเยอะขึ้นกว่าเดิมนะในการที่เราคัดพวกนี้ออกนะครับตัวเล็กที่เล็กๆอยู่เขาก็จะได้กินเยอะแล้วเขาก็จะโตเร็วกว่าเดิมนะครับเขาจะโตมาทันในพวกนี้นะที่เราคัดพวกนี้ออกมามันจะมีข้อดีตรงนี้นะครับก็คือพวกหางคอกจะได้โตทันนะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะไปเทลงผ้าขาวนะจะได้เห็นกันชัดๆนะครับนี่นะล้างเอาไว้ยังไม่ได้ใส่น้ำมีประมาณร้อยกว่าใบกับปลาจำนวนนี้น่าจะพออยู่นะครับหรือว่าขาดเกินไม่กี่ใบก็เดี๋ยวค่อยหาอย่างอื่นใส่แล้วกันเพราะนี่ก็น่าจะเป็นร้อยนะครับไม่ร้อยก็ประมาณ70-80ประมาณนั้นนะครับเยอะอยู่คัดมาแค่นี้ เอาเฉพาะไซส์ที่มันได้เนาะนี่แล้วก็นะครับใครที่นะขอฝากอันนี้อีกหนึ่งเรื่องนะครับใครที่กำลังศึกษาสนใจเกี่ยวกับนะครับอาชีพนะครับหรือว่าสนใจอยากเลี้ยงนะอยากเลี้ยงปลากัดกำลังศึกษาอยู่นะครับก็ต้องการหาความรู้นะครับหาแหล่งความรู้นะตอนนี้นะครับก็ผมก็มีกลุ่มนะสยามรูมนะครับหลายท่านก็รู้กันดีอยู่แล้วนะครับเป็นกลุ่มแลกเปลี่ยนความรู้ปลากัดนะครับแต่วันนี้มีอัปเดตเพิ่มก็คือกลุ่ม LINE นะครับกลุ่ม LINE เนี่ยสำหรับบางท่านที่นะครับต้องการสอบถามปัญหาต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยงการเพาะพันธุ์อะไรต่างๆนานานี้ก็คือขี้เกียจเขาเรียกว่าไงขี้เกียจรอโพสต์นะครับเพราะว่าโพสต์มันจะอนุมัติช้าหน่อยนะการอนุมัติเนี่ยจะช้าหน่อยในกลุ่มนะครับขี้เกียจรอโพสต์นะครับก็สามารถแชทใน LINE กันได้เลยนะผมจะทิ้งลิงก์นะครับ ID ไอ้ลิงก์ LINE นะ LINE กลุ่มเนี่ยนะครับเอาไว้ที่ใต้คลิปเนาะทั้งใต้คอมเมนต์ทั้งใต้คลิปเลยก็กดเข้าร่วมกันไปได้นะครับไปเป็นสมาชิกนะในกลุ่ม LINE นะครับสามารถแลกเปลี่ยนความรู้กันได้ตลอดเวลาเนาะเพราะมันเป็นแชทสดเลยนี่อ้าวนี่มาต่อนะครับนี่นะครับก็ประมาณนี้นะได้มาทั้งเยลโล่ไทเกอร์พวกนี้นะครับนี่มาเป็นคู่ผู้เมียนี่ก็หลายคู่อยู่แล้วก็เป็นนีโม่กาแล็กซี่นะส่วนใหญ่แล้วก็มีเป็นนีโม่คลาสสิกนะครับในคอกอันนี้ในตัวเมียเนี่ยมันเป็นนีโม่กาแล็กซี่หางเด้งๆเลยนะครับแต่ผมไม่ได้ถ่ายตัวผู้ไว้ตัวผู้เป็นนีโม่นะเบสเหลืองก็คือเยลโล่เป็นนีโม่เยลโล่เลยนะครับเหลืองสวยเลยนะแต่ไอ้แบบนี้นะครับมันไม่ใช่นีโม่เยลโล่นะไอ้พวกนี้คือมันหลุดเหลืองแล้วเป็นโค้ยเหลืองไปแล้วนะครับไม่ใช่โค้ยเยลโล่กาแล็กซี่ด้วยนะครับนี่พวกนี้นะครับไม่สามารถเรียกได้เนาะถ้าคนทำปลาจะรู้กันดีนะแต่มือใหม่ก็จะสับสนหน่อยเพราะว่ามันอาจจะคล้ายๆกันเนาะต้องค่อยๆศึกษากันไปนะครับแต่ถ้าอย่างนี้เนี่ยเรียกง่ายๆก็คือพวกเยลโล่หรือว่าโค้ยเหลืองพวกเยลโล่ไทเกอร์นะเป็นปลาสายเก่าๆที่มีอยู่แล้วนะครับผมนี่ที่เหลือก็ประมาณนี้สีไม่ได้เน้นเท่าไหร่อ้าวนี่นะครับคือการเพาะปลานี่นะครับเราจะเน้นนะครับมือใหม่ถ้าเกิดทำปลานี่อย่าเพิ่งหวังปลาสวยเยอะในคอกเนาะให้หวังอันนี้ดีกว่านะครับเพาะปลาให้รอดเยอะที่สุดมันก็จะได้แบบนี้นะเพราะว่าพอได้แบบนี้เนี่ยวัตถุดิบในการที่เราจะไล่ต่อนะครับมันค่อนข้างจะเยอะมีให้เราเลือกเยอะมากนะอย่างดูอย่างคอกนี้ผมก็จะได้เลือกเยอะมากพ่อมาอีกที่นึงแม่มาอีกที่นึงเห็นไหมผมก็มีจำนวนที่มาคัดทำต่อเนี่ยเยอะมากแล้วก็นอกจากคัดทำต่อเนี่ยมีให้เลือกแล้วก็ยังที่เหลือก็สามารถนะครับขายได้อีกหลายตัวด้วยนะก็คือคอกหนึ่งมันจะคุ้มมากนะครับในการถ้าใครทำเป็นอาชีพเสริมหรือว่ารายได้หลักเนี่ยนะครับก็ทำกันคือคัดทำต่อเนี่ยมันก็แค่ไม่กี่คู่หรอกนะครับส่วนที่เหลือเนี่ยเราก็ยังขายได้นะแต่ถ้าเราเพาะปลารอดน้อยแล้วมีสวยแค่ตัว2ตัวมีสวยแค่ไม่กี่คู่เนี่ยถ้าเราเก็บทำต่อเราก็ไม่ได้ขายใช่ไหม
มันก็จะเป็นแบบนี้นะครับถ้าเราขายแล้วก็ไม่ได้ทำต่อเพราะฉะนั้นในการที่เราเพาะปลารอดเยอะๆนะครับมันก็จะมีข้อดีตรงนี้นะครับสำหรับมือใหม่เนาะก็ฝากนะครับให้พยายามพัฒนาเนาะเพาะปลามันรอดเยอะๆนะครับนี่ตาลายป่ะลูกผมเหวี่ยงไปเหวี่ยงมาก็คอกนี้ผมจะคัดก้านหางอย่างเดียวสำหรับตัวผู้และตัวเมียก็คือจะเน้นใบหางใหญ่ไม่ผมก็จะไม่ได้สนใจแล้วนะครับในการตีรอบนี้ว่าสีมันจะสวยหรือเปล่าเพราะว่าต่อให้เป็นปลาเขียวก็จะทำนะครับก็คือต้องการให้นะครับหางมันใหญ่ไปตามที่เราต้องการนะเพราะฉะนั้นทิ้งสีได้เลย พอคิดว่าสีน่าจะควบคุมไปด้วยไม่ได้นะครับเพราะว่าในการไล่ผมคิดว่าการไล่หางไล่อะไรพวกนี้เนาะมันก็จะเอาสีมาเป็นองค์ประกอบเนี่ยค่อนข้างยากนะครับเพราะว่าถ้ามันเป็นปลาเขียวก็ต้องปลาเขียวทำเพราะฉะนั้นปลาสีก็ต้องทิ้ง ก็คือไม่ได้ทิ้งแบบเอาไปทิ้งนะก็คือตัดออกจากการไล่ก็คือขายหรือว่าบีดนะครับบีดต่อในเรื่องของสีไปเลยสำหรับตัวที่สีสวยแต่หางไม่ได้แล้วก็เอาไปทำทางด้านของสีอย่างนี้นะครับก็คือเราจะอันนี้เนี่ยคัดก้านหางที่จะเน้นไปทางก้านหางอันนี้เป็นคลิปเก็บประวัติของผมนะเผื่ออนาคตผมทำได้ก็นะครับจะได้เก็บเป็นสตอรี่นะว่าไล่มาจากด้านไหนนี่ประมาณนี้นี่แค่คลิปนี้นี่ก็ไม่ได้มีสาระอะไรมากมายนะครับมาฝากอย่างที่บอกเป็นคลิปเก็บประวัติเฉยๆเนาะให้รู้ว่าทำแค่นั้นแหละใครที่ชอบก็นะครับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะว่าจะมีสาระอะไรมาฝากนะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ